ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเบลล่าขวงแม่ปาณีทำลงทานผัดไทยกระทะร้อนแจกประชาชนเดินหน้าทำบุญแบบต่อเนื่องสำหรับนางเอกสาวขวัญใจประชาชนเบลล่าราณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จนคนให้ฉายาว่านางฟ้านอกจอล่าสุดสาวเบลล่าก็ควงคุณแม่เปิดโรงทานทำผัดไทยกระทะร้อน82กิโลกรัมแจกให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และยังถือว่าเป็นสายป่านสะพานบุญสู่คนจนสู่คนยากจนเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มท้องเรียกว่าทั้งสวยทั้งใจดีสมกับฉายาจริงๆ